ภาพซึ่งคุณหมอซึ่งเป็นหมอฟันคือคุณหมอต้องบอกก่อนเขาขออนุญาตคนไข้แล้วนะฮะแล้วเอาเรื่องนี้มาเตือนประเด็นก็คือตอนแรกเราเห็นภาพเราก็บอกเป็นไปได้ยังไงอ่ะปกติอ่ะฟันทุกคนเนี่ยมันต้องมีหินปูน6เดือนเนี่ยควรจะขูดสักครั้งหนึ่งเปิดภาพขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยฮะประเด็นก็คือพอไปเจอในปากคนไข้เป็นก้อนเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะฮะหยิบหินปูนไม่ใช่เศษเนื้อนะครับดูฮะคุณหมอนำเรื่องนี้มาลงเอาไว้เพื่อเตือนเรื่องของการดูแลโอ้โหไม่ใช่กระดูกไก่นะฮะหินปูนที่มันเกาะฟันหลุดออกมาเป็นก้อนๆคุณผู้ชมฮะหลายคนบอกเป็นไปได้ยังไงอ่ะและทำไมหินปูนมันเยอะขนาดนี้หลุดแล้วนะฮะวันนี้เราไปเจอกับคุณหมอนะครับซึ่งคลินิกตั้งอยู่ที่ระยองคลินิกฮักยิ้มเราไปเจอกับทันตแพทย์สหทงจันวุฒิคุณคุณหมอบอกว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นเป็นคนป่วยเมื่อเดือนตุลาเป็นผู้หญิงอายุไม่ถึง30ปีหินปูนก้อนหนาประมาณเซนกว่าๆบริเวณฟันกรามตกใจมากคุณหมอบอกไม่นึกว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้ปกติหินปูนคนเราเนี่ยเวลาคุณหมอขูดเนี่ย30นาทีถ้าเยอะหน่อย45เคสนี้ที่เป็นก้อนเบลเลอร์เนี่ย1ชั่วโมงถามบอกหมอแล้วหมอเคยเจอแบบนี้บ่อยไหมหมอบอกส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่อยู่ชายแดนพวกที่เขาพูดกันตามตรงเป็นพวกที่ห่างไกลในการดูแลหรือเป็นพวกที่เข้าถึงหมอไม่ได้คือคนที่อยู่ตามป่าตามเขาเนี่ยจะมีเรื่องปัญหาเรื่องเกี่ยวกับช่องปากแต่เคสนี้ก็ต้องถือว่าเยอะมากแล้วใครที่ปล่อยให้หินปูนเกาะแบบนี้มันจะมีปัญหาฟันผุเหงือกร่นแล้วก็กลิ่นปากเคสนี้คุณหมอใช้เวลา1ชั่วโมงฮะก็จริงๆมันก็ถือว่าเยอะเยอะกว่าปกติครับก็หมอก็ค่อนข้างตกใจนิดนึงใช่เวลาในการทำในการรักษามันยากไหมคะพอจะทำได้หินปูนใหญ่ขนาดนี้ค่ะครับก็คือความยากมันก็ขึ้นกับปริมาณหินปูนอยู่แล้วครับผมยิ่งหินปูนเยอะก็ยิ่งจะรักษายากใช้เวลารักษานานแล้วก็มันก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่นเช่นฟันโยกหรือว่าเหงือกร่นอะไรด้วยซึ่งมันก็จะรักษายากมากครับผม